สวัสดีครับคลิปนี้มาพูดเรื่องการทําสัญญากับผู้รับเหมานะครับคือเรากับผู้รับเหมาเนี่ยความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันหมายถึงยังไงดีอะสมมติเราจ้างผู้รับเหมานะครับสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับเราก็คิดว่าได้บ้านหนึ่งหลังพร้อมอยู่พร้อมรั้วพร้อมอลูมิเนียมพร้อมแบบพร้อมอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ผู้รับเหมาก็ไม่ได้มองแบบนี้นะครับก็ทําตามที่ตกลงสมมุติสร้างบ้านหนึ่งหลังตารางเมตรละ12,000นะครับสมมุติของผมเนี่ยสร้าง80ตารางเมตรก็96,000นะครับเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยราคา96,000เนี่ยได้บ้านแบบนี้นะ80ตารางเมตรตามแบบนี้นะพร้อมรั้วพร้อมอะไรเบ็ดเสร็จนะครับ96,000ราคานี้เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็คือราคาเนี้ยอาจจะเป็นราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับบางทีอาจจะไม่รวมอลูมิเนียมด้วยซ้ำอะไรประมาณเนี้ยต้องคุยกันตกลงกันให้ดีนะครับและในสัญญาเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าทําอะไรตรงไหนบ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยจ้างเฉพาะค่าแรงนะครับหลังแรกอะนะครับเหมาเฉพาะค่าแรงทั้งหลังไม่รวมฝ้าสีไฟหลังคานะครับตารางเมตรละ2,700นะครับเฉพาะค่าแรงอะนะแล้วก็พอถึงเวลาทําบันไดเอ้ยบันไดไม่รวม งงไหมบันไดแบบทางขึ้นหน้าบ้านอะไม่รวมเราก็งงเขาก็บอกว่ามัน80ตารางเมตรเนี่ยไม่รวมบันไดนะครับมันก็จริงของเขานะครับถ้ารวมบันไดก็อาจจะเป็นเพิ่มอีก2ตารางเมตรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ของผมที่เจอก็คือมีซิงค์ครัวนะครับพอถึงเวลาไม่รวมนะครับซิงค์ครัวก็เพิ่มอีก 5,000 10,000อะไรก็ว่าไปนะครับก็ในสัญญาเนี่ยถึงเวลาจริงๆเนี่ยก็ยึดตามที่เราเขียนน่ะพอตรงบันไดสมมติบันไดไม่รวมพอมาดูสัญญาจริงก็ไม่มีจริงอะไรเงี้ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องควรรู้อย่างเช่นเทพื้นรอบบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่รวมนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ้ยราคานี้จ้างทั้งของทั้งแรงได้เทพื้นรอบบ้านด้วยได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่รวมนะครับแม่งหวั่นเยอะจริงแต่จริงแล้วไม่รวมนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสุขาภิบาลรอบบ้านอย่างเช่นบ่อพักรอบบ้านอะไรพวกเนี้ยพร้อมกับจ้ำเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรอะทางสาธารณะบ่อพักทางสาธารณะเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราไม่เขียนในสัญญาเนี่ยก็ไม่รวมนะนะครับเราก็ต้องมาเสียยิบย่อยอีกอะเสียนู่นยิบย่อยเสียนี่นิดนึงนิดนึงก็รวมกันก็เยอะเหมือนกันนะบางทีผู้รับเหมาอะเขาก็อาจจะเอาตรงเนี้ยคิดว่าเฮ้ยเราได้บ้านหลังนี้ก็ได้เพิ่มเติมอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยได้ทําอื่นๆด้วยอะไรเนี่ยครับก็ถ้าเราไม่ระบุในสัญญาถึงเวลาจริงๆอ่ะอาจจะมีทะเลาะกันที่หลังได้นะครับเพราะว่าถึงเวลาจริงๆก็เขาก็ยึดตามสัญญานะครับว่ามีหรือเปล่าอย่างเช่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นบัวรอบบ้านเนี่ยบัวพื้นนะบัวพื้นในบ้านน่ะนะครับถ้าเราไม่เขียนอ่ะก็ไม่มีนะอย่างเช่นติดตั้งประตูติดตั้งสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยต้องเขียนลงไปให้หมดนะครับเดินไฟก็คือต้องเดินทั้งระบบตั้งแต่จำเมนแบบเสาไฟอ่ะเข้าตัวบ้านนะครับบางทีไอจุดเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันเป็นเงินมันเป็นรวมๆกันมันเยอะเหมือนกันนะสมมติเราคุยกับสมมติเราจ้างช่างไฟมาเนี่ยเอ้ยเดินระบบในบ้านเบ็ดเสร็จทั้งของทั้งแรงจบราคาเท่านี้แล้วมันก็จะมีจำเมนเข้าบ้านอีกอันนี้เสียต่างหากอีกนะอีก 5,000 6,000 แล้วเนี่ยแต่ของผมอ่ะผมคิดเหมารวมไปหมดเลยนะครับก็คือจะได้ราคาดีกว่านะครับแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับต้องลองนึกดูดีๆนะครับถ้าเราไม่เขียนในสัญญาเนี่ยมันก็จะเขาก็จะไม่ทำให้ในวันนี้ยิ่งแบบจ้างเฉพาะค่าแรงอันนี้ยิ่งแบบต้องเขียนแบบละเอียดเลยถ้าเหมาทั้งหลังแบบทั้งของทั้งแรงเนี่ยอันนี้เขาจะคิดเหมารวมมาแล้วรวมสุขภัณฑ์รวมนู่นรวมนี่รวมถังแซกรวมอะไรรวมเดินสุขาภิบาลอะไรวันนี้แต่ถ้าทั้งของทั้งแรงอ่ะต้องคุยให้จบนะครับว่าแล้วก็ถ้าจ้างทั้งของทั้งแรงต้องระบุ
วัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าเหล็กเนี่ยต้องเป็นเหล็กขนาดตามแบบนะแล้วก็ต้องเป็นของมกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกหลังคาต้องใช้แบบนี้นะเลือกสเปคไปเลยอ่ะแบบจะได้คุยกันจบอ่ะนะครับหลังคาต้องเป็นซีแพคของ STG เท่านั้นหรือว่าหลังคาต้องเป็นอนามัติแผ่นเรียบอะไรก็คุยกันนะครับแล้วก็ปูนต้องใช้ของอะไรต้องใช้ของซีแพคเท่านั้นหรือว่าใช้ของนกได้ของอะไรได้แล้วก็เหล็กโครงหลังคาต้องเป็นมกต้องมีฟอยล์หลังคาด้วยผมก็มีฟอยล์แล้วก็เหล็กใช้แบบซิงค์หรือว่าเหล็กดำต้องขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องตามแบบนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กระเบื้องราคาต้องไม่เกิน200ต่อตารางเมตรหรือว่าไงนะครับ200ต่อตารางเมตรกระเบื้องพื้นต้องเป็นแกรนิโตราคาไม่เกิน300ต่อตารางเมตรห้องน้ำไม่เกิน200ต่อตารางเมตรอะไรเงี้ยต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับสุขภัณฑ์ราคาไม่เกินเท่าไหร่นะครับชักโครกไม่เกิน 4-5,000 ไฟฝักบัวแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับถังแซกใช้ยี่ห้ออะไรอะไรอย่างก็มีประมาณนี้นะครับเราก็กระจกอลูมิเนียมใช้สีอะไรเพราะว่าสีดำกับสีขาวราคาก็ต่างกันนะใช้สีดำขนาด5มิล6มิลนะคือแบบถ้าจ้างทั้งของทั้งแรงแบบตารางเมตรละ12,000 14,000 อะไรเงี้ยต้องระบุให้ชัดเจนไปเลยนะครับเราจะได้คุยทีเดียวจบว่าเราต้องการสเปคแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่อะไรคุยกันนะครับแล้วเราก็ต้องดูของเป็นด้วยนะเหล็กต้องรู้ว่าขนาดหนาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้นะครับที่ว่าจะได้ไม่ทะเลาะกับผู้รับเหมาตอนหลังอ่ะนะเพราะถ้าไม่คุยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวตอนซื้อของอ่ะผู้รับเหมาก็จะเอาของไม่ดีไปให้เราเอาเหล็กที่แบบคุณภาพต่ำไม่มีมกนะครับใช้หลังคาไม่ดีนะครับหลังคาเกรดต่ำราคาถูกซื้อกระเบื้องไม่ดีแต่กระเบื้องเราต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้วแหละแต่อาจจะเฮ้ยพี่ผมให้ตารางเมตรละ100นะถ้าเกินนี้พี่ต้องออกส่วนต่างนะโหตารางเมตรละ100มีที่ไหน อะไรเงี้ยอย่างแกรนิโต้อย่างเงี้ยแกรนิโต้ก็ต้องระบุราคาด้วยนะเพราะว่าแกรนิโต้ถูกสุดก็100กว่าบาท170กว่าบาทต่อตารางเมตรอ่ะนะถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็ประมาณเกือบ300อะไรเงี้ยเกรดกลางๆก็เกือบ300ลายสวยหน่อยอะไรเงี้ยต้องระบุด้วยแกรนิโต้ราคาตารางเมตรไม่เกิน300สุขภัณฑ์ราคานี้ปูนใช้ของนี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ใช้อิฐบล็อกใช้อิฐแดงอิฐมอนหรืออิฐมวลเบาเลือกเอาชอบแบบไหนนะครับเราต้องแบบระบุสเปคแบบนี้เลยอะถ้าเราจ้างทั้งของทั้งแรงนะทั้งของทั้งแรงก็ตารางเมตรละ12,000-13,400อะไรเงี้ยต้องระบุสเปคไปเลยแล้วก็ฝ้าเอาฝ้าหลุมหรือเปล่าเอาฝ้าหลุมกี่ห้องนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาคิดฝ้าเรียบอยู่แล้วถ้าเรามาเพิ่มหลุมเนี่ยโดน 4-5,000 แน่นอนน่ะต่ำๆก็ 2-3,000 น่ะต่อหลุมนึงอ่ะเราต้องคุยให้จบว่าเฮ้ยเราราคานี้เราเอาฝ้าหลุมหลุมนึงนะในห้องรับแขกอันนี้สมมุตินะครับหรือว่าจะเอา 2-3 หลุมอะไรก็คุยให้จบเขาจะได้คิดราคาให้จบนะครับไม่งั้นโดนอีก 2-3,000 4-5,000 แน่นอน